สวัสดีครับนี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจท่านผู้ชมฮะปีนี้นี่เองนะครับกรุงเทพมหานครของเรานั้นได้ถูกรับเลือกให้เป็นเมืองแห่งหนังสือโลกประจำปี2013หรือปี2556เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ผมนั้นจะไปงานที่อื่นเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีงานเขาเรียกว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมต่างๆภายในงานแห่งนี้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างมีหนังสือดีๆอะไรบ้างที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่ท่านผู้ชมเองนั้นรู้จักเป็นอย่างดีในตอนนี้อยู่แล้วนะครับว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นเขาชอบหนังสืออะไรตอนเมื่อครั้งยังเยาว์วัยและหนังสือต่างๆเหล่านั้นมันมีความสำคัญและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้อย่างไรครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่บูธของ World Book Capital นะครับหรือเมืองหนังสือโลกปีนี้นี่เองนะครับปี2013หรือปี2556นี้กรุงเทพมหานครของเรานั้นถูกรับเลือกนะครับให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปีนี้ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่23เมษายนแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราถูกรับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกนั้นมีความสำคัญอย่างไรประชาชนเยาวชนนั้นจะได้ประโยชน์จากอะไรจากงานนี้นะครับวันนี้เราจะไปสอบถามผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรากันครับครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณยุ้ยนะครับซึ่งเขาจะมีหน้าที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมให้ได้รับรู้แล้วก็รับทราบข้อมูลต่างๆภายในบูธแห่งนี้แหละครับว่าภายในบูธแห่งนี้หรือที่ชื่อกันว่า World Book Capital นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรและมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับเอาละฮะผมขอเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดแรกใช่ไหมครับตรงนี้มันคืออะไรฮะตรงนี้ครับคือจริงๆด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดนิทรรศการนะคะให้คนกรุงเทพหรือว่าคนไทยเนี่ยได้รับรู้ว่าในปีนี้2013ที่จะถึงเนี้ยคือกรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกแล้วแล้วเราก็ได้มีการแบบว่าทำพันธสัญญาขึ้นมากับทางองค์การยูเนสโกค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าสัญญาขึ้นมาเขาก็จะมอบตำแหน่งนี้ให้กับเราดูแลในตลอดระยะเวลา1ปีค่ะขออนุญาตถามนะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคือเขาเป็นแบบมาดามอิรินาค่ะก็คือจะเป็นเลขาธิการองค์การยูเนสโกค่ะคือเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเป็นเหมือนหนึ่งในคณะกรรมการด้วยใช่หนึ่งในเจ้าภาพด้วยเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยอะค่ะเนี่ยว่าจะเป็นเมืองไหนที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองหนังสือโลกนั่นเองนะฮะใช่แต่เขาก็จะมีคณะกรรมการด้วยนะคะในการที่จะเลือกว่าใครจะได้เป็นในปีนี้แต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการนำเสนอโครงการเข้าไปค่อนข้างที่จะดีแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกนิดนึงว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากและเขาแบบตั้งใจจริงที่อยากจะส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็คนแบบว่ากรุงเทพรวมไปถึงคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะได้หันมาแบบส่งเสริมในเรื่องของการอ่านก็เลยได้มีการจัดทำโครงการเนี่ยค่ะเข้าไปครับคุณยุ้ยฮะบูธตรงนี้แหละครับมันมีความสำคัญอย่างไรครับคือตรงนี้จะเป็นบูธที่จะแสดงบอกว่าเส้นทางกว่าที่เราจะได้มาเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยคือเส้นทางมันเป็นยังไงผลการตัดสินของคณะกรรมการที่เขาจะใช้ในการตัดสินเนี่ย คือมีอะไรบ้างค่ะก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาอ่านจะได้แบบว่าเป็นความรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้รับเลือกในครั้งนี้เรียนถามนิดนึงว่ามันยากไหมฮะกว่าเราจะได้รับเป็นเจ้าภาพเนี่ยครับคือจริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะตั้งโครงการแต่ละโครงการขึ้นมาได้แล้วก็คือให้เป็นที่ยอมรับขององค์การยูเนสโกว่าโครงการนี้มันสามารถที่จะผ่านแล้วก็รู้ร่วงไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละเมืองหรือว่าแต่ละประเทศที่เขาได้รับมาเนี่ยก็เขาก็จะมีการจัดตั้งโครงการค่อนข้างที่จะแบบว่ามุ่งมั่นมากๆเต็มที่โครงการนี้เนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2001นะครับแต่อยากจะทราบว่ามันมีเมืองสำคัญเมืองอะไรบ้างที่ได้รับเป็นเจ้าภาพมาก่อนหน้าที่กรุงเทพมหานครจะได้รับครับถ้าเป็นปี2001เนี่ยก็จะเป็นประเทศสเปนนะคะก็คือเมืองมาดริดก็คือจะได้รับเลือกเลยเป็นแบบว่าเมืองแรกเป็นประเทศสเปนแต่ว่าปีที่แล้วปี2012เนี่ยก็จะเป็นเยอรวานประเทศอาร์เมเนีย
อาร์เมเนียใช่แล้วก็คือเขาจริงๆแล้วอ่ะคือทางองค์การยูเนสโกหรือว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาจะมีการประกาศผลก่อนว่าใครจะได้รับเรื่องให้เป็นแบบว่าเมืองหนังสือโลกก็คือเขาจะมีการประกาศผลบอกก่อนเนี่ยสองปีค่ะอย่างน้อยก็คือ2ปีค่ะให้รู้ไว้ก่อนซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ก่อนที่จะไปแข่งขันแล้วก็นำเสนอให้ยูเนสโกเป็นผู้คัดเลือกอีกทีนึงโอเคขอบคุณครับครับท่านผู้ชมฮะนอกเหนือจาก5ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่ประเทศไทยของเราได้นำเสนอไปแล้วเราก็ยังมีอีกหลายโครงการด้วยกันที่เขาบอกว่าสำคัญซึ่งคุณยุ้ยนั้นจะมาอธิบายเลยครับว่าเข้า9โครงการนั้นมันมีอะไรบ้างครับโครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมการอ่านทางกรุงเทพเขาก็มีการแบบว่าคิดค้นว่าเอ๊ะเราจะจัดตั้งโครงการยังไงดีเพื่อที่จะให้แบบว่าเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับแบบเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนของคนไทยอะค่ะก็มีการจัดตั้งโครงการตั้งห้องสมุดกรุงเทพขึ้นแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติหนังสือไทยก็คือเขาจะมีการจัดตั้งเป็นห้องสมุดเนี่ยที่แบบว่าตามเขตต่างๆนะคะรวมแล้วเนี่ยประมาณ50เขตเลยเพราะว่าจะทำให้แบบคนในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็จะคิดค่าบริการค่อนข้างที่จะถูกมากนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าแบบใช้บริการได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทยด้วยค่ะก็คือให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าสื่อให้เด็กๆได้แบบว่ารับรู้ถึงแบบว่าในเรื่องของการ์ตูนไทยแล้วก็คือเป็นการแบบว่าพัฒนาเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆด้วยของไทยเพิ่มเติมไปด้วยนอกเหนือจากของต่างประเทศใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นวัฒนธรรมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการคิดก็จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอ่านให้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแบบว่าเหมือนกับฝึกในเรื่องของความคิดอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็จะมีโครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะก็จะตามมาด้วยตามหาวรรณกรรมสำหรับคนกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์จะเริ่ม advance ขึ้นมาหน่อยแล้วนะฮะใช่ค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นโครงการหนังสือพัฒนาจิตใจเพราะว่าคือมันก็จะต้องมีการแบบปลูกฝังแล้วก็พัฒนาจิตใจให้นอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากความรู้ต่างๆก็ต้องพัฒนาจิตใจใช่ใช่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็โครงการที่8ก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภาคีเครือข่ายต่างๆเขาก็จะมาร่วมกันทำกิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการประชุม IPA ค่ะคืออะไรครับคือก็คือเป็นเพื่อยืนยันถึงความสำคัญของการอ่านการศึกษาไงว่ามันมีความสำคัญมากๆแล้วก็อยากจะกระตุ้นตรงนี้ให้แบบว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการพัฒนาชีวิตแล้วก็คือเป็นเหมือนกับเป็นยารักษาความโง่ด้วยในประมาณนี้ค่ะพูดดีฮะยารักษาความโง่นะฮะก็เท่าที่ดู9โครงการนี้มันจะเป็นเหมือนครบวงจรทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีห้องสมุดเพียงอย่างเดียวอาจจะมีแล้วถ้าเกิดคนไม่สนใจการอ่านก็จะไม่มาอ่านหรือส่งเสริมให้มีการอ่านแต่ว่ามันไม่มีหนังสือให้อ่านมันก็ไม่ได้นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่า9โครงการที่ครบวงจรทั้งหมดนะฮะกับ9โครงการสำคัญที่ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยเสนอเข้าไปและในที่สุดแล้วก็ถูกรับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี2013นั่นเองครับท่านผู้ชมครับบอร์ดทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเป็นบอร์ดที่เขาได้แสดงไว้นะครับว่าเมืองต่างๆเนี่ยที่เคยได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกนั้นประกอบไปด้วยเมืองอะไรบ้างซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2013ซึ่งก็คือปีนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับเลือกครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้ดูบอร์ดข้างหลังของผมไปแล้วนะครับมันก็ยังเหลืออยู่3บอร์ดหลักๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะเรียนถามคุณยุ้ยเลยครับว่า3บอร์ดตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะคือจะเป็นบอร์ดนิทรรศการค่ะของเมืองเยเรวานประเทศอาร์เมเนียซึ่งที่เขาได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกปีที่แล้วใช่ค่ะปี2012เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมมีการนำเสนอโครงการไปแล้วเขาได้แบบว่ามีการนำมาใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นบอร์ดนิทรรศการว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่ผ่านมา1ปีบ้างก็คือ1ปีของเขามีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างที่คุณยุ้ยบอกมีโครงการอะไรบ้างประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นำมาให้กับเมืองใหม่ๆนั้นได้เรียนรู้ว่าจะพัฒนาต่อไปให้ดีอย่างไรคือ
ตอนนี้ผมมาอยู่ที่เขาเรียกกันว่า scrapbook ใช่ไหมครับมันคืออะไรฮะ scrapbook แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรฮะคือ scrapbook เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในบูธของเมืองหนังสือโลกอะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะทำเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำได้แต่ว่าอาจจะต้องมีไปรับใบพาสปอร์ตก่อนใช่ก็คือไปรับใบพาสปอร์ตเสร็จแล้วในนี้เนี่ยมันจะมีให้ตอบคำถามนะคะทั้งหมดบอกว่าอยู่5ข้อก็สามารถหาคำตอบได้ในบูธของเรามีอยู่แล้วตอบถูกแล้วได้อะไรครับก็คือได้มาทำได้มาทำสแครปบุ๊กตัวนี้นะครับได้มาทำสแครปบุ๊กฟรีค่ะแล้วก็ไปประทับตาก่อนครับเหมือนตรวจข้อสอบตรวจข้อสอบใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจะเอาใบนี้ไปยื่นเวลาที่เขาจะมีการเปิดงานได้ด้วยใช่ไหมครับวันที่ก็คือ21-23เนี่ยเราจะมีงานอ่านลอยฟ้าจัดอยู่ที่สกายวอล์กค่ะที่ฝั่งสยามพารากอนแล้วก็ฝั่งหอศิลป์ก็นำใบนี้เนี่ยไปร่วมงานได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอทำในงานนี้เนี่ยก็เอามาทำสแครปบุ๊กเสร็จสแครปบุ๊กเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับการที่เราเอาบอกเล่าเรื่องราวในหนังสือเอามาบอกเล่าเรื่องราวเป็นแผ่นคล้ายๆเหมือนเป็นการ์ดเป็นคลาสนะคะแต่ว่าเราก็จะมาทำเองซึ่งเขาจะแจกมาให้ทั้งหมดเนี่ยมี1ใบ2ใบแล้วก็เป็นเหมือนกับโพสการ์ดเนี่ยนะเป็นรูปภาพแล้วก็จะมีหนังสือกองเบลเลอร์เลยค่ะคือเราสามารถที่จะเปิดในหนังสือเนี่ยแล้วก็ตัดมาแปะได้คือมันจะเป็นการตัดแปะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราอยากได้สมมติเรียนหนังสือเราเจอคำอะไรเด็ดๆพิเศษหรือว่าเจอรูปเจออะไรที่อยากจะเอามาแปะเนี่ยเราก็สามารถเอามาแปะได้ค่ะมันก็ไม่ยากเราก็แปะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นสไตล์ของเราเองถ้าเกิดว่าพอแปะเสร็จเรียบร้อยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะออกมาตามสไตล์แล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะตกแต่งออกมาเป็นอย่างไรนะใช่ค่ะบางสวยมากสวยมากว่าเก๋นะครับมีนูนด้วยฮะมีนูนออกมาด้วยนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นทางด้านของ Bootstrapbook นะครับซึ่งเป็นการสร้างไอเดียแล้วก็ทำให้คนนั้นรักหนังสือมากยิ่งขึ้นคุณงั้นน่าจะถูกนะใช่ครับโอเคครับขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณคุณยุ้ยมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็มาดูหนังสือเรียนค่ะเรียนวิชาอะไรครับก็ทุกวิชาเลยค่ะสอบเข้าอะค่ะส่วนตัวคุณแม่ครับวันนี้มาดูหนังสืออะไรไหมครับอ๋อก็หนังสือเกี่ยวกับตกแต่งบ้านแล้วก็สาระความรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้ทั่วไปมีความสำคัญมากเด็กจะได้อ่านได้ค้นคว้าแล้วก็นำไปต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีส่วนเปลี่ยนแปลงชีวิตเราที่สำคัญไหมครับมีส่วนค่ะมีส่วนอย่างมากเพราะอย่างน้อยทำให้เด็กหนึ่งได้รักการอ่านได้ค้นคว้าแล้วก็สามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ตัวของน้องเองสุดท้ายนะฮะมีหนังสืออะไรที่ชื่นชอบบ้างไหมครับก็ถ้าเป็นหนังสือเรียนก็จะเป็นแบบแต่ละวิชาก็มีของอย่างชีวะก็ของพี่เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนล่ะครับถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนก็จะเป็นหนังสือแบบอ่านให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือเพชรประอุมานะฮะก็ยังขาดอยู่เล่มเดียวเล่มสุดท้ายเล่ม48ซึ่งได้แล้วหนังสือพิมพ์ของบ้านวรรณกรรมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นหนังสือธรรมะนะฮะของท่านบอประยุทธ์ท่านพรมคุณากรนะฮะก็จะซื้อไปอ่านเองด้วยแล้วก็เข้าห้องสมุดของโรงพยาบาลนะครับผมอยู่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์คือเข้าห้องสมุดนะฮะคือคนอื่นจะได้อ่านปกติก็ซื้อแต่ก่อนมักจะซื้อเก็บไว้ก็อ่านคนเดียวตอนนี้ก็ไปให้ห้องสมุดได้ความรู้นะทำให้เปิดโลกนะฮะธรรมดาเรามีอายตนะอยู่6อย่างใช่มั้ยฮะมันก็เห็นเท่าที่นั้นแต่หนังสือเนี่ยมันเปิดโลกกว้างกว่านั้นทำให้เราเห็นไกลกว่าตาเห็นจากที่อายตนะที่เราจะดูได้นะฮะหนังสือเนี่ยมันเปิดโลกกว้างนะมันไปไกลกว่านั้นนะทำให้เราได้รู้อะไรทุกอย่างนะครับนะเป็นสิ่งที่ดีนะคือเราต้องอ่านหนังสือให้มากนะครับคนไทยเรานี่ยังอ่านหนังสือน้อยนะครับผมคิดว่าต้องอ่านให้มากนะฮะแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาอ่านหนังสือกันเยอะจริงๆถ้าเพื่อทุกคนเนี่ยก็อ่านอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากผมเป็นแพทย์นะฮะก็ชอบเกี่ยวกับชีวิตนะครับเรื่องชีวิตแล้วก็เพราะฉะนั้นที่สำคัญก็จะไม่พ้นเรื่องทางธรรมะด้วยซึ่งจะต้องเอาไปใช้นะครับเรื่องศาสตร์ทางต่างๆเนี่ยนะแล้วแต่ว่าคนชอบในสาขาไหนนะสาขาการแพทย์นะฮะสาขาสังคมศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามองโลกกว้างทำให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้นบางเล่มก็เหมือนแบบเราอ่านแล้วเราก็ได้แรงบันดาลใจแบบว่าแบบเหมือนมีความคิดแบบจะเริ่มทำอะไรบ้างมีบางสิ่งอย่างอะไรเนี้ยค่ะครับน้องล่ะครับก็มันก็เป็นเหมือนกับว่าเขาชอบเขียนประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เอาประสบการณ์ชีวิตมาเป็น
เป็นทั้งเราถ้าเกิดเขาดีถ้าเกิดมันดีเราก็ทำตามถ้ามันไม่ดีเราก็เรียนรู้ไปเราจะได้ไม่ทำตามก็ปกติมางานพวกนี้ก็มาหาหนังสือเกี่ยวกับธรรมะประวัติพระอาจารย์ดังต่างๆแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้มีหนังสืออะไรออกใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่าพวกหนังสือต่างๆความรู้ใหม่ๆทางด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาหาเกี่ยวกับศาสนามากกว่าธรรมะเพราะว่าหลวงพี่ก็มันที่นี่มันเป็นแหล่งรวมหาง่ายสำหรับของต้นทางสำนักพิมพ์ก็คือไม่ต้องไปตามหาอะไรที่นะก็หาได้สนใจเรื่องธรรมะพกประวัติอาจารย์ดังๆหรือว่าธรรมะที่ท่านเขียนเป็นออกเป็นเล่มเป็นมงคลชีวิตน่ะมงคลชีวิต38ประการก็หลวงพี่ก็มีอาจารย์หลายท่านเขียนก็มีแนวทางแตกต่างกันไปบางท่านอธิบายให้เข้าใจง่ายตรงกับความต้องการของเราก็อ่านแล้วเข้าใจก็มาหาพวกนี้มากกว่าก็พวกนี้มากกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการชีวิตแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็ไปสอนญาติโยมได้นะสอนญาติโยมได้เพราะว่าญาติโยมเดี๋ยวนี้ทุกข์ใจกันเยอะอ่านแนวทางแล้วก็ไปบวกทันสมัยให้โยมเข้าใจถือนี่บางทีสิ่งต่างๆที่เราลืมไว้เนี่ยแง่คิดต่างๆในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยบางทีเราเคยคิดได้สมัยหนุ่มๆสมัยกลางคนหรือว่าสมัยที่เจอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแล้วช่วงนั้นน่ะข้อคิดที่เราได้มันลืมไปนี่แล้วเราเกิดมาดูหนังสือในงานเนี่ยเกิดไปเจอหนังสือปุ๊บเฮ้ยข้อคิดนี้เราเคยคิดได้แล้วมันตรงกับปัจจุบันทำให้เราใช้ข้อคิดนั้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่บันทึกแล้วไม่สูญหายหนังสือเป็นสิ่งที่ดีไม่สูญหายเหมือนกับความทรงจำบางทีความทรงจำเนี่ยอาจจะลืมแต่หนังสือเนี่ยมาช่วยเตือนนะว่าไม่ผ่านไม่ว่าจะผ่านการเวลาไปแค่ไหนก็ยังทำให้เราจดจำสิ่งนั้นได้เราอยู่กันภายในงานของสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณของบูธเขาเรียกว่าสำนักพิมพ์ดอกหญ้าซึ่งในนี้นะครับมี3ก๊กเนี่ยหลากหลายเวอร์ชั่นมากนะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกได้ว่าหนังสือนะครับที่ทางด้านของท่านพงเทพเทพกัญจนานั้นชื่นชอบเมื่อสมัยยังเยาว์วัยครับเราถือว่าเรื่องของการอ่านเนี่ยนะครับเป็นการพัฒนาความรู้ของคนที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีการส่งเสริมการอ่านเนี่ยต่างหลายรูปแบบนะครับที่ทำไปเป็นโครงการใหม่ก็คือเรื่องของบ้านหนังสืออัจฉริยะที่ให้ชาวบ้านนะครับหรือผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านได้จัดบ้านของตัวเองนะครับหรือสถานที่ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านหรือร้านค้าของตัวเองเป็นห้องสมุดเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปใช้ได้โดยเราก็สนับสนุนงบประมาณให้นะครับปีละ10,000 กว่าบาทต่อ1แห่งก็จะมีหนังสือพิมพ์รายวัน2ฉบับแล้วก็มีวารสารมีนิตยสารอะไรเนี่ยตามที่เขาสนใจซึ่งตอนนี้จัดไปเนี่ยประมาณ 40,000 แห่งนะ 40,000 หมู่บ้านนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ตั้งใจที่จะจัดให้ครบ 80,000 แห่งก็จะเป็นก็คือครบทุกหมู่บ้านนะตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมการอ่านอย่างทางส่วนของสภาการศึกษาเองก็มีนะครับในการที่เอาหนังสือเนี่ยนะครับไปรณรงค์ไปแจกให้แก่เด็กตามจุดต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เขาสนใจในการอ่านหนังสือโอ้ถ้าหนังสือที่อ่านเยอะๆตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องบอกว่ามากนะครับแล้วก็แล้วแต่ตามวัยตอนที่ยังเรียนชั้นประถมเรียนชั้นมัธยมอยู่เนี่ยสมัยนั้นหนังสือมีไม่เยอะ
นะฉบับหนึ่งที่อ่านแล้วอ่านเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ามันอ่านมันสนุกนะฮะอ่านไปอ่านมาได้เรื่อยเนี่ยว่าจะเป็นสามก๊กฉบับวณิพกนะครับซึ่งภาษาต้องยาขอบเขียนภาษาดีแล้วก็จะได้เห็นนะครับว่าเวลาคนทำอะไรเนี่ยการใช้ความคิดอ่านการมองเหตุการณ์การแก้ปัญหาครับนะคือทำให้ปรับใช้ต่างๆได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคนที่ต้องถือว่าเป็นปรมาจารย์สุดยอดคนหนึ่งในสามก๊กนี่คือคงเบ้งครับนะที่เขามีความคิดอ่านนะรู้จักใช้กลโลบายต่างๆทั้งเรื่องของการรบนะครับทั้งเรื่องของการปกครองการใช้คนควาทศิลป์นะซึ่งก็ถือว่าทำให้ได้ความรู้เยอะครับนะอีกเล่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่านอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องปาบุญจินปาบุญจินเป็นหนังสืองะเป็นหนังสืองานศพหนังสือจีนหมดเลยนะเป็นหนังสืองานศพนะฮะได้เบลอเลยนะหนังงานศพของใครก็ไม่ทราบแต่เขารวบรวมคดีต่างๆไว้ปาบุญจินเนี่ยทำให้รู้จักเขาเรียกว่าใช้เหตุผลคือเขาวิเคราะห์เหตุผลว่าเรื่องเกิดอย่างนี้เหตุผลมันคืออะไรทำไมถึงรู้ว่าคนเนี้ยนะครับเป็นคนทำล่ะแล้วก็สำหรับเรื่องที่เป็นใช้เหตุผลอีกเรื่องนึงนะครับเป็นความหลากหลายของคนเนี่ยตอนนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์คดีต่างๆของเชอร์ล็อกโฮมส์จะเห็นว่าเขาใช้เหตุผลทำไมเขาไปอนุมานแล้วไปถึงตรงนี้เป็นอย่างไรอย่างไรครับแล้วจะโตขึ้นจะเป็นหนังสือต่างๆซึ่งจะเป็นความรู้นะครับช่วงนึงก็จะอ่านหนังสือกฎหมายเยอะเพราะได้กฎหมายหลังจากนั้นแล้วก็จะมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตคนเราทำให้เราเห็นมุมมองที่เราได้เห็นว่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามองอีกมุมนึงนะครับแล้วมีหนังสือเศรษฐศาสตร์ดีๆผมเป็นภาษาอังกฤษหลายๆเล่มนะครับซึ่งอ่านแล้วก็สนุกมากบางเล่มเนี่ยนะเขาเขียนแล้วเราอ่านเนี่ยครับสนุกไม่ได้เหมือนกับอ่านหนังสือวิชาความรู้นะครับไม่ได้เหมือนอ่านหนังสือครับไม่เหมือนอ่านหนังสือวิชาความรู้แต่ว่าสนุกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ๆเนี่ยเขามองจนเราคิดไม่ถึงอ่ะว่าเขาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขามองอีกมุมนึงเช่นยกตัวอย่างมันมีการเกิดขึ้นนะครับของอาชญากรรมหรือการลดของอาชญากรรมแต่นักเศรษฐศาสตร์เขามองว่าไอ้สิ่งทำให้เกิดขึ้นหรือลดตรงเนี้ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรซึ่งมันเป็นทางเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ผมถือว่าทำให้เราได้รู้จักเป็นคนที่มีความคิดอ่านวิเคราะห์เหตุการณ์นะครับแล้วก็ทำให้เรามีมุมมองต่างๆที่หลากหลายหรือว่าเราจะมองอะไรเนี่ยต้องมองหลายมุมครับการประเมินเสร็จนะฮะเราคิดว่าที่สุดท้ายมันควรจะเป็นอะไรเราจะมองเรื่องใดแต่มุมใดมุมหนึ่งเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะแคบไปแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้การพัฒนาคนแล้วก็รวมทั้งพัฒนาตัวเราเองด้วยเยาวชนเนี่ยนะครับผมถือว่าไม่ว่าหนังสือประเภทไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับในแต่ละวัยที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีหนังสือที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องอ่านหนังสือหลากหลายหนังสือที่กระตุ้นให้มีความคิดอ่านจากวิเคราะห์เนี่ยครับมีหลากหลายซึ่งมันหลายมุมมองนะครับไปอ่านเถอะแล้วก็ในเรื่องที่ตัวเองสนใจนะถ้าคุณสนใจว่าอนาคตคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยครับมันก็จะทำให้ช่วยเด็กและเยาวชนเหล่านั้นนะครับในการที่เขาจะไปสู่อนาคตเขาดีเรื่องของกรุงเทพเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครคนจัดการนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้มีส่วนนะครับในการเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับเราได้มีส่วนร่วมไม่ว่าเป็นเรื่องของโครงการต่างๆนะครับที่เขามีการจัดนะครับเรื่องของหนังสือนะครับประจำปีต่างๆเราไปร่วมด้วยตลอดครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีที่กทม.จะจัดนี่นะครับก็หลายส่วนเนี่ยผมเชื่อว่านะครับเราก็คงได้มีโอกาสครับเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นกันWe'll be right back.
จริงๆถ้าบอกว่าตั้งแต่เด็กก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆก็คงจะเป็นเรื่องของนิทานปกติทั่วไปโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแฟชั่นค่ะแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยบังเอิญว่าเรียนกฎหมายต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเยอะเป็นพิเศษก็เลยไม่ได้มีหนังสือนอกตำราเรียนที่จะต้องอ่านเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นพวกแฟชั่นรักสุขภาพตอนนี้อินเทรนด์สุดๆก็ต้องเป็นเรื่องของอาเซียนใช่ไหมคะก็มีหนังสือที่อ่านอยู่เป็นเล่มนี้ค่ะก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะจริงๆมีหลายเล่มนะคะที่เขาเขียนเกี่ยวกับอาเซียนแต่ว่าที่เลือกเล่มนี้เพราะว่าท่านคนเขียนนะท่านเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนมาก่อนก็คิดว่าน่าจะรู้เรื่องอาเซียนละเอียดพอสมควรครับก็ได้รู้ถึงอาเซียนมีอะไรบ้างเราจะได้รับข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรก็ดีค่ะได้เป็นความรู้รอบตัวค่ะอีกเล่มนึงก็จะเป็น EU สหภาพยุโรปเล่มนี้ก็ดีทีเดียวเพราะว่าจริงๆอาจจะห่างไกลตัวเราไปสักนิดนึงแต่ว่าเราอ่านเพื่อประมวลความรู้ว่าเอ๊ะเราจะสามารถก้าวทันตาม EU ได้ไหมในการที่เราจะรวมเป็นอาเซียน10ประเทศเนี่ยค่ะหนังสือทุกเล่มมีคุณค่านะคะดูว่าราคาอาจจะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่มนี้200เล่มนี้100กว่าบาทแต่ว่าเวลาเราอ่านไปคือมันสั่งสมประสบการณ์ที่คนเขียนนะเขาไปต่างประเทศหรือว่าได้ไปรับรู้เหตุการณ์ต่างๆมาซึ่งเราไม่สามารถที่จะตีเป็นมูลค่าได้เลยอ่านไปเราก็จะได้ความรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายทีเดียวถ้าเป็นเล่มโปรดนี่คงจะเป็นเล่มที่อ่านหลังๆแล้วนะครับมันมีหนังสือชื่อเล่มหนึ่งชื่อว่า The State Strategies in Global Political Economy นะครับเป็นของนักวิชาการอังกฤษที่ชื่อว่าโรเนนพาลันคนนี้น่าสนใจมากฮะคือเขาพยายามที่จะให้ความสำคัญว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์นะครับเขาบอกว่ารัฐเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอย่างเดียวคือเขากลับไปศึกษารัฐทุกรัฐเลยไม่ว่าภายใต้กรอบอุดมการณ์ไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะคุยท่าไหนเนี่ยในเชิงปรัชญาของเศรษฐกิจการเมืองแล้วรัฐมีหน้าที่ที่จะสร้างความมั่งคั่งและในขณะเดียวกันเนี่ยก็กระจายรายได้กลับเข้าสู่ประชาชนนะครับให้ได้เพื่อที่จะนำไปสู่การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอีกนะแล้วก็นำไปสู่ผลประโยชน์ของประชาชนวิ่งกันเป็นวงเวียนแบบนี้นะครับเขาก็พูดถึงยุทธศาสตร์หลายๆด้านนะฮะซึ่งผมล่าสุดที่ผมอ่านมาสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ช่วยให้ผมคิดนะครับแล้วก็พยายามเอาความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันตกประมาณสัก 8-9 ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยพยายามมามองว่าเอ๊ะทำไมเราประเทศไทยไม่ได้มีการแอพพลายใช้นะครับยุทธศาสตร์เหล่านี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่พยายามจะเน้นจะทำก็จะเน้นอยู่บนยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามนำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อเศรษฐกิจการเมืองไทยสังคมไทยว่า1ก็คือในเชิงปรัชญาเนี่ยรัฐเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรกันแน่นะครับมันไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงอีกต่อไปละตอนนี้มันก็คือเรื่องของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเอาล่ะแต่เราจะบาลานซ์ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะไปลดนะครับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งโรเนนเองก็บอกว่านี่ก็คือสิ่งที่ยุโรปประสบความสำเร็จมากที่สุดและทำให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยแม้ณปัจจุบันจะอยู่ในวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแต่ถ้าไปดูขนาดไปดูเรื่องของการกระจายรายได้ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ดีและสมเหตุสมผลมากและอาจจะตอบปัญหาในหลายๆเรื่องในสังคมไทยได้นะครับอันนี้คือเล่มที่ชอบที่สุดล่าสุดนะครับแต่ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยนะฮะผมก็คงอ่านหนังสือเป็นเล่มๆคงไม่ได้มากนะครับแต่ที่อ่านเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพวก The Economist เป็น Time ซึ่งตอนนี้ Time เลิกทำไปแล้ว Newsweek อะไรทำนองนี้นะครับก็อ่านอยู่ต่อเนื่องนะครับก็ทำให้รู้ถึงที่มาที่ไปความเป็นไปนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะฮะทีนี้จุดสำคัญที่ผมได้จากการอ่านแมกกาซีนเหล่านี้เนี่ยมันก็ฉุกให้ผมกลับไปคิดว่าเอาล่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรคือประวัติศาสตร์อะไรคือปมของความขัดแย้งก็ทำให้ผมกลับไปอ่านพวกข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าการอ่านหนังสือ1เล่มเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนยิ่งโดยเฉพาะตอนตัวเองพยายามทำปริญญาเอกนะฮะเขียนหนังสือ200กว่าหน้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีแต่ผมสามารถจะเดินไปซื้อร้านหนังสือและซื้อหนังสือ300กว่าหน้าเนี่ยมาอ่านได้ในเวลา2คืนเนี่ยผมได้กำไรมากเลยสามารถเราย่อโลกของความรู้และประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยมาอ่านได้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้ผมย้อนกลับไปในการเวลาแล้วก็เห็นแพทเทิร์นของสังคมมนุษย์นะฮะว่ามันเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อเราเข้าใจว่าประเทศอื่นๆหรือว่าประสบการณ์ของที่อื่นเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยสำหรับประเทศไทยเองควรจะเป็นประเทศไทยที่มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับที่จะสามารถปรับตัวนะฮะแก้ไขพวก challenge แก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆซะด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยขาดไปนะครับคือเรายังมีเซนส์ในเรื่องประวัติศาสตร์น้อยมีเซนส์เรื่องการค้นหาความรู้แล้วก็เปรียบเทียบนะครับน้อยมากนะฮะมันก็ทำให้เราวนอยู่ในประเด็นเดิมๆอ่านทุกวันนะฮะก็จะเป็นหนึ่งก็คือต้องอ่านหนังสือพิมพ์ละอันนี้ติดนะครับอันที่สองก็คือถ้าต้องอ่านเพราะเตรียมสอนอันนี้เราก็ต้องเตรียมทุกวันทุกวันนะฮะแต่ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านแชปเตอร์หรือว่าการเข้าไปหาข้อมูลในบางประเด็นที่เราจะสอนณวันนั้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขข้อถกเถียงอะไรทำนองนี้จริงๆมันทำให้ผมเข้ามาอยู่ในอาชีพที่ผมคิดว่าผมรักนะฮะและผมชอบผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากกับคนหลายๆคนกับเพื่อนผมหลายคนสุดท้ายก็เนื่องจากทางเลือกน้อยก็ต้องกลับไปสู่อาชีพที่อาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำไปผมคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยโดยตัวมันเองผมชอบนะฮะมันก็ทำให้ผมเลือกที่จะมาทำอาชีพการสอนหนังสือเพราะเชื่อว่าจะได้อ่านหนังสือต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าเติมเต็มมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับข้อมูลข่าวสารนะครับความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ต่อมให้เราคิดนะครับแล้วยิ่งสนุกหนักขึ้นไปอีกเวลาเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ตั้งประเด็นขึ้นมาถกเถียงนะครับกับบรรดานักศึกษาแล้วก็คนยุคใหม่ก็มีประเด็นมีความคิดของเขานะฮะซึ่งเป็นอิสระแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตคุ้มละและหนังสือนั่นแหละที่ผมอ่านตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก็ผลักดันให้นำมาสู่วันนี้ของผมนะฮะเป็นช่วงวัยเด็กก็คงจะเป็นหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนอย่างอะไรนะเด็กเลี้ยงแกะกระต่ายกระเต่าอะไรเงี้ยที่น่ารักน่ารักเหมาะกับวัยเพราะว่าเราโตขึ้นเนี่ยการทำงานต่างๆเนี่ยเราเห็นโลกที่มันอาจจะดูวุ่นวายเราก็พยายามหาหนังสือที่เหมาะกับตัวเราก็คืออ่านหลายแนวเหมือนกันนะคะทั้งแนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็แนวชีวประวัติหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อ่านแล้วก็ยังอ่านจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นหนังสือธรรมะคือจะให้ทั้งแง่คิดแล้วก็สติสมาธิกับเราด้วยค่ะก็จริงๆเราต้องบอกแบบนี้หนังสือธรรมะเนี่ยจะมีเล่มโปรดเนี่ยหลายเล่มเพราะว่าแต่ละเล่มจะมีแง่คิดแล้วก็คำสอนที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดพูดถึงธรรมะเล่มนี้หยิบจับเมื่อไหร่เนี่ยก็จะอ่านง่ายก็คือธรรมะรุ่งอรุณจะเป็นของหลวงพ่อวีริยังอย่างเล่มนี้เนี่ยการเขียนเนี่ยเขาจะเขียนเป็นคล้ายๆเป็นภาษาพูดเวลาเราอ่านหลายๆคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้อ่านหนังสือถ้าเกิดอ่านเล่มนี้น่าจะชอบจะชอบอยู่บทหนึ่งก็คือเป็นบทของการพ้นทุกข์เขาก็มีคำสอนง่ายๆเหมือนกันอย่างเช่นว่าอกุศลธรรมะกับกุศลธรรมะอันนี้มันต่างกันก็คืออกุศลธรรมะก็คือธรรมะที่เป็นอกุศลกับธรรมะที่เป็นกุศลแล้วก็จะใช้คำของพระพุทธเจ้ามาสอนด้วยเขาบอกว่าคำของพระพุทธเจ้าเราจะยึดหลักสองอย่างนั่นคือการละเว้นต่อบาปหรือว่าการละอายต่อบาปรวมไปถึงการเกรงกลัวต่อบาปเขาก็บอกง่ายๆว่าคือถ้าเกิดเรา
ไปประพฤติที่ไม่ดีหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไปดื่มสุราที่ไม่ดีต่างๆแบบนี้หรือว่าเรามีเพื่อนใช่ค่ะถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่ไม่ดีแล้วเราเกิดการละอายพอเราละอายเนี่ยเราก็จะไม่ไปประพฤติตนที่ไม่ถูกต้องแบบนั้นแล้วการพ้นทุกข์ของเล่มนี้เนี่ยก็เขียนง่ายๆก็คือบอกว่าคือเราจะต้องฝึกสมาธิถ้าเกิดเราอยากจะให้พ้นทุกข์ได้เร็วเราก็อาจจะมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติมากขึ้นคืออยู่ที่คุณปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่อ่านง่ายๆนะคะต้องบอกว่ามีบทบาทหมดนะในช่วงที่เรายังเรียนหนังสืออยู่แน่นอนว่าน้องๆเยาวชนก็อยากจะรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเวลาทุกครั้งที่เราอ่านเนี่ยหนังสือประวัติศาสตร์ณขณะนั้นเนี่ยเราจะซึมซับสมัยบรรพบุรุษของเราเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างเราจะรู้สึกความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกคือพอย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเนี่ยการทำงานที่มันมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นรวมไปถึงรายการรูปแบบหรือว่าการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการเมืองณปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราเจอปัญหาอะไรมากมายเนี่ยหรือว่าเราพยายามที่จะหาทางออกให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยการยึดโยงเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องที่ดีก็เลยจะชื่นชอบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดรักการอ่านหยิบจับเป็นเล่มบางๆเล่มไหนจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตของเราได้ค่ะเวลาว่างจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมักจะอ้างใช่ไหมคะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ถ้าเกิดเราจัดสรรเวลาเนี่ยแค่5นาทีเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือได้อย่างเล่มนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่บอกว่าชอบไปทำบุญอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ติดไว้ในกระเป๋านะเป็น30วิธีทำบุญหลายคนบอกว่าเราไม่มีเวลาว่างอ่ะแล้วเราจะต้องจำเป็นต้องเข้าวัดทำบุญหรือเปล่าจริงๆไม่จำเป็นคุณอยู่กับที่เฉยๆแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถทำบุญได้หมายความว่าคุณสามารถกำหนดสมาธิสติต่างๆหรือว่าบางทีเรานั่งทำงานอยู่มีภาวะสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเครียดแล้วโกรธแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถกำหนดจิตตรงนี้ได้หรือเราไม่โกรธเพื่อนนะเราใจเย็นขึ้นนะตรงนี้มันก็สามารถทำบุญได้ค่ะก็สำหรับน้องๆเยาวชนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการจุดเปลี่ยนนะคะการอ่านหนังสือที่คุณชื่นชอบเชื่อว่ามันจะได้แง่คิดแล้วก็ในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายนะคะในวันนี้มารายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยเอาแบบนี้ละกันมีเป็นหนังสืออันนี้เป็นบทสวดแล้วก็ไหว้พระแล้วก็เป็นสมุนไพรการดูแลสุขภาพจะให้กับแฟนๆรายการที่ชมรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย10ท่านละกันนะคะที่ชมรายการอยู่อันนี้มอบให้กับทางรายการเลยค่ะใหญ่มันก็ชอบนะครับหนังสือกำลังภายในนี่ก็ชอบหลายเรื่องนะฮะริทนิดสั้นก็ได้นะครับกระบี่เยอะยุทธจักรก็ได้นะฮะชอเลี้ยวเฮียงเล็กเสี่ยวหงต่างๆอ่านหมดนะครับนะฮะวรรณกรรมวรรณคดีก็ไล่มาตั้งแต่โน่นนะครับรามเกียรติ์สามก๊กผู้ชนะสิบทิศนะครับงานของไม้เมืองเดิมแล้วก็อีกหลายๆเรื่องหลายๆเล่มนะครับส่วนประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยก็อ่านมาตั้งแต่การต่อสู้ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยนะครับการต่อสู้ของผู้คนในประเทศจีนในประเทศรัสเซียในประเทศฝรั่งเศสในประเทศโปแลนด์ในประเทศเวียดนามในหลายอีกหลายพื้นที่ของมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้ตะวันออกกลางต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราศึกษาไว้ในนิยายกำลังภายในมันก็ให้เรื่องคุณธรรมน้ำมิตรมันก็ให้เรื่องของวิธีคิดวิธีวิเคราะห์สถานการณ์มันก็ให้ในเรื่องของการใช้สำนวนภาษาให้เกิดความสละสลวยโตมาหน่อยก็สนใจประวัติศาสตร์
การเมืองของทั้งในและต่างประเทศควบคู่ไปกับวรรณกรรมวรรณคดีอมตะต่างๆนะครับดังนั้นหนังสือกำลังภายในเนี่ยก็เรียกว่าอ่านจนน่าจะเกือบครบประโยชน์ที่มันได้จากการอ่านการค้นคว้าก็คือถ้าเรารู้จักเอาข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วก็ประมวลเหตุการณ์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันมันจะพบข้อสรุปบางเรื่องด้วยตัวเองว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ประเทศนั้นเคยเกิดขึ้นที่ประเทศนี้เคยเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่แล้วมันก็จะมีทางออกหรือมันจะมีรูปธรรมคล้ายๆกันก็จะเป็นประโยชน์เวลาเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยแล้วผมแน่ใจว่าสุดทางของการต่อสู้นี้ถ้ามีคนจะเขียนบันทึกเขียนตำราอธิบายการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยจะเป็นโมเดลใหม่ขึ้นมา1เรื่อง1เล่มแล้วจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่คนทั่วโลกก็สนใจอยากหาอ่านถ้าสามารถบันทึกทุกเรื่องที่เป็นจริงได้ในหนังสือเล่มนั้นนับตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงเกษียณเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คืออ่านหนังสือมาตลอดชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการบอกลูกศิษย์หรือลูกหลานเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขาอ่านหนังสือแล้วก็พยายามอ่านในทุกประเภทโดยที่เราจะดูว่าหนังสือฉบับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเหมาะสมไหมเกิดประโยชน์กับเขาไหมในแต่ละช่วงของชีวิตนะคะหนังสือประเภทไหนที่อาจารย์ชื่นชอบเป็นพิเศษครับส่วนมากก็จะเป็นหนังสือ อย่างพวกนวนิยายสารคดีนะคะหรือสิ่งที่ให้ความรู้ทั่วไปแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาพวกนี้ค่ะนำมาใช้ประโยชน์ส่วนมากก็จะเป็นพวกหนังสือธรรมะนะคะที่เป็นพวกคำพูดหรือไม่ก็ให้ข้อคิดต่างๆหลักๆคืออ่านนิยายค่ะกับหนังสือพวกประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นนิยายนะคะคืออาจจะมองว่ามันอาจจะกิ๊กก๊อกแบบว่าดูไร้สาระแต่จริงๆมันเอามาใช้ได้หมดทุกอย่างเช่นอะไรครับการใช้ชีวิตแนวคิดอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเรามองเราก็แบบว่าเอ้ยทำไมคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็อาจจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้ได้มากทีเดียวนะครับถือว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าหนังสือเล่มไหนคนเขียนเป็นอย่างไรอะไรยังไงด้วยนะครับผมแล้วก็มันสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนดีในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยครับคือหนังสือปฏิบัติตัวยังไงให้อยู่อย่างมีความสุขในชีวิตครับผมเพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าในเรื่องของการดำรงชีวิตเราเนี่ยเรื่องของการกินกันอยู่เรื่องของปัจจัยต่างๆพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของชีวิตเพราะนั้นปัจจัยทั้ง4ปัจจัยทั้ง5เนี่ยมันมีส่วนประกอบเราจะหาหนังสือแนวนี้นะครับผมว่าเช้าขึ้นมาเราจะบริโภคอาหารยังไงถึงจะควบคุมอาหารได้เราจะเป็นอยู่ยังไงเราถึงให้มีความสุขปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนเหล่านี้ฮะมันจะเป็นส่วนในชีวิตประจำวันแล้วเราจะสรรหาหรือว่าเราจะทำงานยังไงให้กับงานของเราที่มันประสบความสำเร็จในชีวิตครับคือทำงานยังไงให้มีความสุขกับชีวิตของเราที่ในใช้ชีวิตในแต่ละวันครับหนังสือมีส่วนในชีวิตประจำวันของเรามากเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันก็จะมีความคิดของผู้เขียนด้วยถ้าเราอ่านความคิดของคนอื่นมากไปเยอะเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราแบบเอาไปปรับใช้อะไรอย่างนี้ได้อะค่ะมันมีประโยชน์มากค่ะหนังสือก็มีหลายประเภทถูกไหมคะแต่หนังสือแต่ละประเภทก็มีความสำคัญในแต่ละเรื่องของมันนะคะก็ถ้าบางคนอาจจะพูดว่าแบบการ์ตูนมันไม่ค่อยสำคัญใช่ไหมคะแต่ความจริงมันก็เหมือนเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กอะค่ะก็เหมือนกับหนังสือก็เป็นเหมือนกับเพื่อนยามที่เราเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีข้อคิดของเฉพาะเรื่องของมันแล้วก็สามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอในประเด็นของวันนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อตัวท่านผู้ชมบุคคลต่างๆที่เรานำเสนอนั้นท่านผู้ชมก็คงจะเห็นได้เป็นอย่างดีแล้วครับว่าหนังสือนั้นความรู้นั้นมีความสำคัญอย่างไรที่สำคัญนะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนของบุคคลนั้นๆและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราด้วยสำหรับวันนี้รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยและผมเอกวรัญญูอมรปานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ